ความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องค่อนข้างที่จะดาร์กนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นการลองของเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนประมาณคนเมาแล้วแบบไปลามปามเล่นอะไรที่มันพิเรนที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับใช่ครับซึ่งตัวรุ่นพี่ที่มหาลัยครับเล่าให้ผมฟังเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะครับย้อนไปเมื่อสักประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วครับผมจริงๆเนี่ยรุ่นพี่คนนี้ครับแกชื่อว่าพี่ตาครับพี่ตาเนี่ยตัวนิสัยของแกในสมัยนั้นนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นนักเลงหัวไม้ดีครับก็ด้วยช่วงนั้นนะครับแกเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนครับแกจำได้แน่นเลยครับว่าวันนั้นเนี่ยญาติพี่น้องของแกตัวพ่อแม่นะทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยแกก็อยู่บ้านคนเดียวนั่งดูทีวีอยู่ครับช่วงนั้นเนี่ยขณะที่ตัวแกเนี่ยกำลังนั่งดูทีวีอยู่ก็มีเสียงคนกดปิ่งฮะอยู่ที่หน้าบ้านแกก็เดินแกนอนหน้าบ้านสรุปว่าคนที่กดปิ่งอยู่หน้าบ้านของแกครับก็คือเป็นเพื่อนสมัยม.ต้นซึ่งเพื่อนที่เรียนสมัยม.ต้นนี่ฮะชื่อว่าชายซึ่งชายเนี่ยครับตั้งแต่เรียนม.ต้นไปเนี่ยก็ขอย้ายถิ่นฐานครับครับไปอยู่กับบ้านตายายแถวจังหวัดระยองฮะส่วนบ้านที่แถวรังสิตเนี่ยครับก็จะมีตัวพ่อกับแม่อยู่ทีนี้นะด้วยความที่ตัวพี่ช้าเนี่ยแกทำโทรศัพท์หายด้วยก็เลยทำให้ว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่ได้ติดต่อกับคนที่ชื่อชายเลยด้วยความคิดถึงนะชายเนี่ยก็บอกพี่ช้าว่าโดยในตามเมื่อกี้เนี่ยกูเนี่ยไปชวนเพื่อนสองคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทสองคนเนี่ยครับก็จะชื่อว่าตีกับเปิ้ลซึ่งแกบอกว่าเนี่ยก่อนหน้าที่กูจะมาหามึงเนี่ยกูไปหาไอ้สองคนนี้มาแล้วก็คือแบบว่าเหมือนประมาณอยากจะสังสรรค์เพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยแกก็จะชวนไปที่บ้านแกซึ่งอยู่แถวเรียบริมคลองเขาเลยบอกว่าตามมึงว่างหรือเปล่าวันเสาร์นี้ครับด้วยความที่ตัวแกดีใจฮะก็ตบปากว่าคำไปบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันเสาร์กูเคลียร์ทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวกูไปบ้านครับชายเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะไปเนี่ยนั้นโอเคประมาณสักสามทุ่มเดี๋ยวตัวชายเนี่ยก็จะไปยืนรออยู่หน้าปากซอยพอถึงวันนัดวันประมาณวันเสาร์ทางตัวเพื่อนสองคนฮะทางเพื่อนแล้วก็ติเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของพีตาแล้วก็เอาตัวรถกระบะแฮกของพี่ตาเนี่ยขับไปพร้อมกันนะครับพอไปถึงนะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็เจอพี่ชายฮะพี่ชายเนี่ยเขายืนรออยู่ที่หน้าต่างทางครับพอไปถึงเนี่ยก็จัดแจงซื้อบงซื้อเบียร์ไปครับตัวแกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเนี่ยจะซื้อไปเยอะมากนะตกประมาณสักเกือบสามลังก็เอาเบียร์ทั้งสามลังเนี่ยใส่ไว้ในรถกระบะด้านหลังก็ขับไปครับตัวบ้านของพี่ชายนะครับจะบรรยายว่าเข้าไปค่อนข้างจะค่อนข้างเปลี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าพี่ลงนึกภาพฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเรียบริมคลองนะส่วนทางฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทุ่งนาบรรยากาศเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยนะก็ขับไปจนขับไปพอถึงบ้านพี่ชายก็เอาเบียร์มานั่งกินกันนี่ครับกับอีกทุกไปแต่ว่าช่วงที่นั่งกินกันนะครับตัวพี่ตาเนี่ยสังเกตว่าทำไมตัวพี่ชายเนี่ยเบียร์ก็ไม่กินนะฮะเบียร์ก็ไม่กินน้ำเปล่าก็ไม่กินก็นั่งคุยกับเพื่อนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ถามชายก็บอกว่ารู้สึกว่าเหมือนไม่อยากกินเหมือนประมาณว่าแค่อยากจะคุยกับเพื่อนเฉยทีนี้เนี่ยด้วยความที่เหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวผีพระแล้วก็บรรดาเพื่อนๆเนี่ยจำไปจนวันตายนะครับถึงความหามคือผมจะบอกพี่วีครับว่าตัวนิสัยพี่จ๊ะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเวลาเมาอ่ะนิสัยจะเหมือนประมาณว่าปากหาที่นะครับพี่ครับหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบปากหาเรื่องชาวบ้านเขาหาเรื่องชาวบ้านเขาไปเรื่อยใช่เวลาเมาแล้วก็จะชอบแบบอันธพาลบางทีเนี่ยจะชอบแบบเมาปุ๊บไถ่ตุ๊ดไม่ถูกหูหน่อยเนี้ยจ้องมีเรื่องเป็นกระตือขาวชายเป็นมุกเล่นอะไรนี่ครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เล่นกันครับวันนั้นเนี่ยตัวแกเล่าให้ฟังว่าในขณะที่แกกำลังนั่งกินกับเพื่อนๆอยู่อะครับก็ตัวแกเนี่ยเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งฮะใส่เป็นกางเกงชาวเล
แต่ก็เป็นเส้นที่ขอบผมนะเดินมาจากฝั่งถนนตรงข้ามตัวถนนเลียบคลองนี่ครับมันจะเป็นถนนเลนเล็กๆซึ่งรถสองคันเนี่ยพอที่จะวิ่งสวนกันได้ฮะแล้วก็เดินผู้ชายเดินตัดถนนมาเดินมาทางวงเล่าที่ตัวแกแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยกำลังนั่งกินอยู่ช่วงเวลานั้นนะแกบอกว่าค่อนข้างเมาและเมาเละเทะเลยเหมือนประมาณคุมสติไม่อยู่ครับสักหนึ่งผู้ชายคนนั้นเดินมาก็ทำท่าลักษณะแบบนึงฮะแล้วก็บอกว่าขอกินหน่อยสิเหมือนว่าจะขอร่วมวงหน่อยอย่างเงี้ยฮะก็บอกว่าขอกินหน่อยสิครับพี่เปิ้ลครับด้วยความที่เมาฮะแกก็เลยบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าเออขอเหล้ากินหน่อยตัวพี่เปิ้ลบอกว่าเหล้าอ่ะไม่มีหรอกมีแต่เบียร์มึงอ่ะจะแดงไหมครับก็พูดกับผู้ชายคนนั้นไปครับผู้ชายคนนั้นครับก็ยื่นมาครับตัวพี่เปิ้ลเนี่ยแทนที่แกจะส่งแก้วเบียร์ให้กับผู้ชายคนนั้นครับแต่แกกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามครับสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าแกตัวพี่เปิ้ลเนี่ยแกหยิบขวดเบียร์ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างนะฮะตั้งอยู่ด้านข้างของแกเนี่ยผู้หญิงใส่หน้าผู้ชายคนนั้นนะพี่ที่ยืนอยู่ครับฮัลโหลครับครับครับได้ยินอยู่ครับทีนี้เนี่ยพอแกเอาขวดเบียร์เนี่ยผู้หญิงใส่หน้าไปปุ๊บตัวพี่ตาเนี่ยแกก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเนี่ยเครื่องขวดเบียร์เนี่ยใส่หน้าคนนั้นแต่ว่าคนนั้นอ่ะเหมือนกับไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะพี่ยืนเฉยนี่แบบยืนนิ่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับสักครั้งนึงครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินตักเดินไปที่ถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินลงป่าไปด้วยความที่เปิ้ลไงครับรู้สึกยังไงก็ไม่รู้จะตามไปตามไปเหมือนปักไปซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแกอารมณ์แบบไหนก็วิ่งตักถนนไปโดยที่มีตัวพี่ตีแล้วก็พี่ตาเนี่ยวิ่งตามไปครับแต่ก็ลงตามลงไปในป่าที่พี่ชายคนนั้นเดินลงไปครับหาเท่าไหร่เนี่ยแกลงไปในป่าแล้วหาเท่าไหร่ก็หาผู้ชายคนนั้นไม่เจอผู้ชายคนนั้นเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็ก้มจนเริ่มเปลี่ยนใจแล้วโอเคจับดีกว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วก็ช่วงจังหวะที่เขากำลังจะพานจากริมถนนนะครับขึ้นไปบนถนนเนี่ยมันเอื้อนหัวแกนะครับพี่ไปโขกเหมือนเป็นป่าหน้าอะไรอย่างหนึ่งโขกดันปุ๊บแกก็คิดอะไรวะสรุปครับก็คือว่าพอแกเงยหน้าขึ้นไปครับก็คือมันเป็นสารเตียงตาที่ตั้งอยู่ริมถนนนะพี่ทีนี้ด้วยความโมโหนะตัวพี่เปิ้ลเนี่ยจะพูดว่าเออมึงเดี๋ยวมึงคอยดูทำกูใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวกูจะจับให้เข็ดเลยครับแต่พูดแบบนี้ครับตัวพี่ตีเนี่ยก็เหมือนเดือดร้อนแทนเพื่อนนะก็บอกพี่ตาว่าเออเนี่ยคุณไปกับกูนะกูจะจัดให้เด็กคนนี้แต่ก็ชวนพี่ตาขับรถกระบะออกไปหน้าปากซอยครับท่านกลับมาสิ่งที่กลับมาครับก็คือตัวพี่ตาแล้วก็พี่ตีเนี่ยแกถือน้ำมันเบนซินฮะครับมาหนึ่งขวดแล้วก็ลากไปที่สารเพียงตานั่นก็พี่เฮ้ยทำไมเล่นแรงจังอะใช่พี่จุ๊บทีนี้เนี่ยพี่ชายพอแกเห็นแบบนั้นครับซึ่งแกยืนอยู่ดันยืนอยู่ด้านหลังแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยประมาณเนี้ยครับบอกว่ากูชวนมึงเนี่ยมานั่งกินสังสรรค์มาดีๆแล้วมึงไปทำอะไรเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยว่าอะไรจะเกิดกับมึงเนี่ยด้วยความที่ตัวพี่ชายเนี่ยเขาเตือนเพื่อนเพราะว่าการเตือนเพื่อนอย่างนี้มันอาจจะทำให้ตัวเพื่อนแกเนี่ยถึงคิดขึ้นมาได้บ้างแต่มันเหมือนกับว่าเหมือนยิ่งห้ามยิ่งรู้ว่าสักพักหนึ่งครับตัวที่เปิ้ลนะฮะแกก็หยิบไฟแช็กขึ้นมาแล้วก็จุดไฟกระดาษเผาสารนั้นเลยนะพี่คือสรุปลงมือทำด้วยเหรอครับใช่ครับก็คือพอหลังจากที่เอาน้ำมันเป็นจริงก้าวไปที่ศาลนะครับตัวพี่ต้นเนี่ยแกก็เอาไฟฉายครับจุดเผาศาลเลยหลังจากเผาศาลนั่นแหละครับแกก็ขับรถกลับครับขณะช่วงจังหวะที่แกกำลังขับรถ
ซึ่งคนขับนะคือพี่จ้าเนี่ยเป็นคนขับนะครับแล้วส่วนตัวพี่เปิ้ลเนี่ยนั่งอยู่ด้านข้างพี่ตีนั่งอยู่ทางฝั่งแคปด้านหลังครับครับแต่พอดีในช่วงที่กำลังขับอยู่ครับตัวพี่จ้าซึ่งเป็นคนขับเนี่ยแกมองไปทางกระจกด้านที่กระจกด้านหน้าที่มันเป็นกระจกมองคนขับอะครับครับแกเล่าให้ฟังว่าช่วงที่แกกำลังขับเนี่ยแกเห็นเหมือนเป็นผู้ชายครับพี่เป็นผู้ชายคนเดิมที่เดินมาขอเล่าแกหนึ่งตอนที่แกนั่งกินเหล้าอยู่ครับพี่ครับคนเดียวกันใช่ครับนั่งอยู่ตรงบริเวณท้ายกระบะหลังรถครับพี่โดยที่ลักษณะที่แกเห็นครับก็คือร่างผู้ชายคนนั้นครับเป็นร่างที่ไม่เกรียงครับพี่เหมือนคนโดนไฟไหม้ครับแล้วก็ดวงตาเนี่ยมีเลือดไหลตรงบริเวณดวงตาครับพี่หมายถึงว่าเหมือนว่าฟิลเหมือนคนร้องไห้เป็นเลือดอย่างนี้หรอใช่ครับพี่นั่งห้องขาอยู่ตรงบริเวณกระบะหลังด้านรถช็อปเพราะพี่ถึงมันจะก็หันหน้ามามองเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันครับแล้วก็บอกว่ามึงเห็นกันไหมครับสรุปครับพี่ก็คือทั้งสองคนนะฮะก็คือตัวพี่เปิ้ลแล้วก็พี่ตีเนี่ยเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นที่เปิ้ลกับตีเล่าให้ฟังว่าในช่วงขณะที่แกกำลังนั่งอยู่อะครับก็ครับแกได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกระจกด้านหลังแคปครับก็คือก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยครับตรงบริเวณกระจกด้านหลังทีนี้เนี่ยพอแกได้ยินเสียงแบบนั้นก็แกก็หันหลังไปครับช่วงจังหวะที่ตัวแกหันหลังไปครับแกเห็นเป็นผู้ชายตัวไม่เกรียงนะครับพี่เอาหน้าเนี่ยแนบกับกระจกครับพี่เอาหน้าแนบไปกับกระจกตรงบริเวณด้านหลังรถครับพอไปเห็นแบบนั้นครับแกก็ยิ้มขับรถกลับบ้านจนนาผ่านไปเกือบ1อาทิตย์ครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนตัวพี่จ๊าบเองก็เป็นผู้ลืมเหตุการณ์ที่ตัวแกทำไปหมดแล้วครับจนผ่านมาครับจนเป็นวันเกิดของพี่ตีครับพี่ตีนะพอถึงวันเกิดแกเนี่ยแกก็นัดสังสรรค์เพื่อนให้มากินเลี้ยงกันที่หอซึ่งตัวหอพี่ตีแม่แกอยู่ในย่านรังสิตครับในวันที่ฉะนั้นแกเนี่ยตัวพี่ป้าเนี่ยแกก็พยายามที่จะโทรติดต่อนะครับพี่ชายแต่ติดต่อเขาไปครับก็ติดต่อหาพี่ชายไม่เจอเลยวันนั้นแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านสรุปก็ไม่มีใครอยู่บ้านครับพอถึงวันงานก็คือมีแค่สามคนก็คือมีตัวพี่ตานะครับแล้วก็พี่เปิ้ลกับพี่ตีสามคนก็ถึงวันงานครับพี่ตาแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงที่หอพี่ตีสรุปพอไปถึงหอพี่ตีครับแกก็ยังไม่เจอเปิ้ลก็เลยถามตีว่าเออตีเปิ้ลยังไม่มาอีกเหรอตีก็เล่าบอกว่าเออเนี่ยก่อนหน้านี้โทรไปถามแล้วคือตัวเปิ้ลเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่สักพักก็คงมาถึงนั้นโอเคสองคนนี้ก็นั่งกินรอช่วงที่เปิ้ลขับมอเตอร์ไซค์มารอไปได้ค่อนข้างนานนะก็เปิ้ลก็ไม่มาสักทีพอปักก็ไม่โทรบอกเงียบปิดเลยตัวตีเนี่ยด้วยความที่รอนานแล้วฮะก็เลยบอกว่าเออโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกูขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอมันตรงหน้าปักซอยละกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอนะก็คงจะเดี๋ยวมาเข้ามาหอมกันครับโอเคว่าวันนั้นนะก็จะมีตัวพี่ตีเนี่ยนั่งกินรอเพื่อนทั้งสองคนมาจนรอไปได้ค่อนข้างนานนะรอไปจนเปิ้ลเนี่ยกลับมานะครับเพิ่งกลับมาแล้วก็ตัวพี่ตาเนี่ยก็เลยถามเอ้าแล้วไอ้ตีไม่เจอมันหรอเพิ่งว่าก็ตอนขับเข้ามาเนี่ยฝนมันตกแล้วก็ไม่เห็นเจอตีเลยก็อะไรมันวะก็เลยต้องคิดว่าเออเดี๋ยวมันรอไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เจอนะมันก็คงขับกลับมาแหละก็นั่งกินกันไปครับจนสักพักนึงตีมานะครับเพราะลักษณะที่พอตีมาเนี่ยตัวเปียกปอนด้วยเนี่ยพอมาถึงปุ๊บก็มานั่งที่นั่งหนึ่งเราแต่การมาของตีในรอบนี้ครับคือค่อนข้างแปลกเพราะว่าตีเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาเลยครับพี่ครับเงียบนั่งก้มหน้าเพื่อนพูดอะไรก็นั่งเงียบนั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยตัวที่ตาหนึ่งแกก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรออกไปทำไมเจอตำรวจซิลมาเหรออะไรประมาณนี้ครับครับพี่ตีเนี่ยก็ไม่น่าเลยก็ไม่พูดอะไรเลยจนตัวพี่ตีเนี่ยขอตัวไปอาบน้ำครับผมก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวครูขอไปอาบน้ำก่อนละกันนะพี่ตีก็ไปอาบน้ำครับช่วงนั่งกินไปเนี่ยพี่เปิ้ลเนี่ยแกก็นั่งมองโทรศัพท์น
นั่งก้มมาแล้วทำหน้าซีดเลยนะครับพี่ครับพี่ตาลก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเพื่อนเป็นอะไรก็เลยถามว่าเพื่อนเป็นอะไรมันไม่นั่งกินเลยมัวแต่ดูโทรศัพท์นิ่งจะมากินจะมาเล่นโทรศัพท์เพื่อนก็เงยหน้าขึ้นมาครับแล้วก็บอกกับพี่ตาครับบอกว่าพี่ตามึงดูในไลน์กลุ่มดิคือในโทรศัพท์มันจะมีไลน์กลุ่มเพื่อนนะครับเพื่อนของสาวที่แกแอดไลน์เข้ามาครับแต่ก็บอกว่ามันมีอะไรในโทรศัพท์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับมาดูสรุปว่าพอช่วงที่แกหยิบโทรศัพท์เปิดขึ้นมาครับสรุปว่าข้อความในกลุ่มครับบอกว่าพี่ตีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับพี่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนกับฟุตบาทคอหักเสียชีวิตเมื่อประมาณสักสองชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับพี่เฮ้ยครับพร้อมกับส่งรูปคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอรู้ว่าพี่ตีเสียคือมันจะมีเหมือนคำว่ามูลนิธิอะครับพี่ขายมุกกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แชร์ในกลุ่มสรุปภาพที่ทั้งสองเห็นก็คือเป็นนั่งศพของตัวพี่ตีซึ่งเสียไปก่อนหน้าหนึ่งสองชั่วโมงก็คือเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ตัวพี่ตีอะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพื่อไปรอพี่เปิ้ลทั้งสองคนพอเห็นแบบนั้นก็มองหน้ากันเอาสรุปว่าไอ้คนที่มันนั่งกินจีบเราอะไอ้คนที่มีห้องน้ำอะมันคือใครกันปะครับพอสองคนเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนก็รีบเห็นเลยนะพี่ใครเอียมาเลยออกจากหอของตีทันทีเลยครับครับที่ใช่ไหมก็พอหลังจากเสร็จงานศพของตัวที่ตีแล้วนะครับผ่านเวลาไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ครับครับเอิ้มครับพี่ตีพี่ตาเนี่ยแกก็ได้ยินข่าวครับว่าพี่ตีเนี่ยตอนนั้นแค่พี่ตีพี่เปิ้ลเอาปืนกอกปากตัวเองตายที่บ้านแกครับเอ้าโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับพี่ทำไมอย่างนั้นน่ะหลังจากนั้นครับพี่พอพี่ตาแกได้ยินข่าวแบบนั้นครับคือก่อนนั้นแกไม่เคยคิดเลยว่าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากการกระทำที่ตุ๊กแกเนี่ยไปขอฝันในวันนั้นแต่เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นก็ทำให้แกเนี่ยเริ่มกลัวละทำให้โยงเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แกเนี่ยไปขอฝันในวันนั้นก็เลยนึกถึงพี่ชายขึ้นมาได้ครับแต่ก็พยายามติดต่อพี่ชายครับติดต่อเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ก็ฝากข้อความต่อเลยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านสรุปพอไปถึงที่บ้านตัวพี่ชายครับบ้านล็อกประตูล็อกคุณแย่ไม่มีคนอยู่บ้านแกก็เข้าใจว่าสงสัยชายคงกลับไประยองมั้งก็ทำดีว่าสุดท้ายที่ขึ้นสุดท้ายครับแกก็เลยบอกว่าไปเล่าทุกอย่างให้กับพ่อแม่ฟังดีกว่าแกก็เลยไปบ้านครับไปเล่าเหตุการณ์ที่แกจะทำเนี่ยให้กับพ่อกับแม่ฟังครับแต่ว่าโอเคถ้างั้นแม่เดี๋ยววันรุ่งขึ้นแม่จะพาไปหาพระรูปหนึ่งซึ่งท่านเนี่ยเป็นพระเกจิครับตกอยู่ในจังหวัดในวันหนึ่งตกวัดรุ่งขึ้นแห่งทั้งแม่แล้วก็ตกพิการเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดนั้นเพื่อไปหาพระรูปนั้นครับแกนั่งฟังว่าช่วงขณะที่ตัวแกเดินขึ้นกุฏินะครับแล้วก็กำลังจะไหว้พระหาท่านก็พูดขึ้นมาครับบอกว่าโยมทำไปมาเขาเนี่ยจะเอาโยมถึงตายเลยนะโอ้ครับตามตรงนั้นบอกเขาบอกว่าเขาตามโยมมานะโยมไปทำอะไรมานี่คือไม่ใช่แค่สองแล้วนะใช่ครับคือเขาเอาแรงเลยครับพี่เฮ้ยทีนี้เนี่ยพี่ตาเล่าฟังว่าพอแกได้ยินนั้นจะพี่แกขนลุกเลยแกก็เลยเล่าทุกอย่างครับให้กับครูมันฟังครับก็เลยบอกว่าเขาอยู่เขาเฉยๆแต่โยมน่ะไปทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ได้เนี่ยคงไม่ใช่แค่การถวายสังฆทานที่โยมเอามาแล้วล่ะโยมคงต้องบวชพระรูปนั้นบอกแต่ว่ามันจะช่วยได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับโยมถอดประมาณที่สมมติในคราวแล้วถ้าเขายอมเนี่ยก็คือก็หลักก็คือไม่เป็นอะไรแต่เป็นแต่ว่าสองคนที่เสียไปคือไม่ได้ทำอะไรเลยไงครับพี่ครับด้วยตัวพี่ตาฟังเนี่ยก็กลัวทำอะไรก็ยอมหมดทุกอย่างก็ตกลงนะตกลงว่าจะบวชก็ให้ท้าดูลุงดูเลิกช่วงนั้นเนี่ยแกอายุเข้าประมาณสัก20ปีพอดีพอถวายสังฆทานอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็กำลังจะกลับนะครับจังหวัดนั้นมันก็จะเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของตากับยายแก่ก่อนกลับแม่ก็เลยว่าเนี่ยนาน
มาที่จังหวัดจีก็ไปไหว้กระถูกเจดีย์บรรพบุรุษสักหน่อยดีกว่าครับเนี่ยก็พาพี่ตาครับไปไหว้กระถูกเจดีย์ช่วงจังหวะที่แกกำลังจะเดินเข้าไปฮะเพื่อไปไหว้ตัวแกเนี่ยไปสะดุดกับหูรองเท้านะครับก็เลยทำให้แกล้มครับทีนี้แกก็เลยก้มตัวลงไปครับที่มีตะถูกหูรองเท้าครับครับจะเล่าฟังว่าช่วงขณะที่แกกำลังหูรองเท้าแต่ตาแกเนี่ยไปสะดุดอยู่กับกระถูกนี่ครับกระถูกนี้มีเป็นกระถูกที่มีของเคลื่อนไหวมาทิ้งล้างมานานมากครับเป็นพวกคราบอาหารแบบเกิดตางและน้ำแดงก็เหมือนเก่ามากเลยแกก็เหงี่ยงหน้าขึ้นไปมองดูแต่ว่ารู้ทำไมกระถูกตัวนี้หน้าของต่างจังญาติไม่มาเยี่ยมเลยเหรอสรุปพอแกเหงี่ยงหน้าขึ้นไปครับมันก็เปิดเฉลยทุกอย่างครับกับสิ่งที่ตัวพี่ตาเนี่ยพยายามตามหามานานครับแล้วก็หาไม่เจอสุดท้ายแกก็เจอเห็นไหมนั่นก็คือกระถูกที่แกเห็นก็คือเป็นกระถูกบรรจุอัฐิของพี่ชายครับพี่ซึ่งระบุวันมรณะเมื่อ1ปีก่อนครับก็คือว่าพี่ชายเนี่ยแกเสียชีวิตไปได้เกือบ1ปีแล้วหลังจากที่แกชวนไปที่บ้านแกคือเขาเสียมานานแล้วครับครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วคนที่ชวนไปบ้านนั่นคือตายมาก่อนแล้วใช่ครับคือตัวที่พี่ชายเนี่ยแกตายมาก่อนแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแกคิดถึงเพื่อนนะก็เลยมาหาเพื่อนที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนไปที่บ้านแกชวนเพื่อนไปดื่มไปกินที่บ้านใช่ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story